ุ่มก่อสร้างกำลังกลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้สำเร็จสุดฝึกอบรมเวียกงานการเมืองให้นายและพลตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรมก่อสร้างกำลังกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้สำเร็จสุดฝึกอบรมเวียกงานการเมืองให้นายและพลตำรวจที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหุ่นที่31และหุ่นที่33ระบบ6ปีและ4ปีจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำปี2021ด้วยการเข้าร่วมของท่านพลจตวาคำสายจันทวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีบรรดาคณะพรรคคณะกรมพร้อมด้วยนายและพลตำรวจเข้าร่วมท่านพันโทเวียงไซธรรมสิทธิ์รองหัวหน้ากรมก่อสร้างกำลังกรมใหญ่การเมืองได้กล่าวว่าสุดฝึกอบรมมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหุ่นที่31และหุ่นที่33ระบบ6ปีและ4ปีจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน76สหายหญิง17สหายเอกสารที่นำมาคุณครูหำเหียนประกอบมีมาตีกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคบทรายงานการเมืองกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่10ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่9ผลสำเร็จกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบเอกสารฝึกฝนคุณทาสการเมืองและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติ3ทัดแท้7หมุนเสื้อของกำลังป้องกันความสงบระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยข้อห้ามต่อนายและพลตำรวจการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์ในกำลังป้องกันความสงบกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงและเอกสารสำคัญอื่นๆการฝึกอบรมเวียกงานการเมืองครั้งนี้แม่นแน่ใส่เฮ็ดให้บรรดานายและพลตำรวจที่สำเร็จการศึกษามีคุณทาสการเมืองที่นักแน่นเสื่อมั่นการนำพาของพรรครัฐเสื่อมซึมมติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคในการเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันความสงบในสภาพการใหม่และมติต่างๆข้อกำหนดว่าด้วยระเบียบวินัยของกำลังป้องกันความสงบประชาชนข้อห้ามต่างๆต่อนายและพลตำรวจในพิธียังได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการเลื่อนสั้นและประดับสั้นให้กับนักศึกษาจำนวน76สหายในนี้เลื่อนสั้นห้อยโทขึ้นห้อยเอก1สหายประดับสั้นห้อยโท75สหายพร้อมทั้งประกาศซับซ้อนไปประจำการอยู่4กลมกองอ้อมข้างกระทรวงจำนวน43สหายซับซ้อนให้ประจำอยู่กองบัญชาการปกส.แขวง16แขวงและโรงเรียนปกส.ชั้นสูง4แห่ง